ไม่มีแชทสดอ่ะฮัลโหลครับผมก็พอดีไฟดับนะครับผมวันนี้ไฟดับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนะครับผมแสงดาวแห่งศรัทธานะครับประจำวันที่5 เมษายน 2561นะครับวันนี้ก็จะอาจจะมีขลุกขลักบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพอดีฟ้าอากาศไม่ค่อยเป็นใจก็คือมีลมแรงแล้วก็ฝนตกกระหน่ำเลยนะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะดับอีกป่ะถ้าไม่ดับก็เราก็จัดไปเรื่อยๆนะฮะก็วันนี้พี่สันดาวก็อยู่ในรายการกับเรานะครับผมสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคุณกาดำวันนี้มีอุบัติเหตุครับผมก็เดี๋ยวนิดหนึ่งฮะก็วันนี้จะมีอะไรมาคุยกับกเร็าครับผมมีไปคุยช่องแม่แมวมาก็จะคุยไปในหนักในเรื่องของการค่อนข้างจะเหมือนกับปลุกอ่ะเพราะว่าในเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องของโอกาสการรับรู้หรือไอความเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยที่เราไม่ได้ความยุติธรรมเลยนะคะในยกตัวอย่างเช่นการใช้เงินงบประมาณของเราเนี่ยไปให้กับเหล่าตุลาการเสวยสุขอย่างที่เมื่อวานที่ให้รายละเอียดไปก็หลักรวมแล้วเป็นพันล้านนะคะใช่ไหมคะแล้วกับการที่มันมีข่าวอีกข่าวหนึ่งเนี่ยน่ะมันมีข่าวว่านักเรียนสอบเอ็นทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยดีแต่พ่อแม่ไม่ให้เรียนเพราะว่าไม่มีเงินจะให้เรียนอ่ะเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงเด็กก็เลยน้อยใจยิงตัวตายถามว่าเรื่องแบบนี้มันเริ่มเป็นปัญหาสังคมแล้วไงโครงสร้างของประเทศนะคะถ้าการเมืองมันมีปัญหาถูกป่ะมันก็สะเทือนลงมาทุกภาคส่วนถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกครองสังคมเนี่ยสังคมนี่คือภาคครัวเรือนถูกไหมเห็นไหมมันลงสู่ภาคครัวเรือนแล้วถูกไหมฮะใช่ไหมคะอย่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจลงในสู่ภาคเศรษฐกิจก็เห็นแล้วว่าข้าวยากหมากแพงคนตกงานกันมากมายปัญหาสาธารณสุขก็เห็นแล้วว่าถูกริดรอนกันสวัสดิการต่างๆถูกไหมฮะแล้วก็ลงไปถึงการอะไรอะคมนาคมสาธารณูปโภคก็เห็นนะก็คืออันนี้จะเยอะหน่อยเพราะเขาได้รับคอมมิชชั่นใต้โต๊ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะปล่อยโครงการตูมเดียวมาเลยรอบกรุงเทพแทนที่จะมีการวางแผนผังหรือวางเรื่องการเดินทางการจราจรใช่ไหมคะว่าจะปล่อยโครงการนี้หรือจะระงับโครงการนั้นอันนี้ไว้ก่อนหลังเปล่าค่ะแต่เพื่อผลประโยชน์นะคะค่าคอมมิชชั่นหรืออะไรประมาณนี้เขาก็จะปล่อยตูมเดียวหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะเขาเองเขาก็ไม่แน่ใจในเสถียรภาพทางการเมืองถูกไหมคะค่ะอ๋อครับผมก็อย่างนึงอย่างว่านะฮะถ้าเราไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองมันก็ทําให้การลงทุนมันก็จะชะงักไปฉะนั้นพี่น้องก็จะเดือดร้อนตรงนี้นะครับเข้าใจไหมฮะคือพี่สะเทือนใจตรงที่ว่ามันเป็นผ้าที่ตัดกันบังเอิญเมื่อวานไปเจอในคือเราไปได้ก็ได้จากเฟซมาในเรื่องของตุลาการใช่ไหมบ้านพักข้าราชการตุลาการบ้านพักตากอากาศแล้วอีกภาพหนึ่งคือภาพเด็กอ่ะเด็กที่จริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาควรได้สวัสดิการจากรัฐให้เขาเรียนได้จนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยเราสามารถส่งได้ด้วยเม็ดเงินภาษีของเราด้วยซ้ำไปถูกไหมถ้าเราจัดสรรงบประมาณภาษีใช้อย่างมีระเบียบมีวินัยถูกไหมฮะไม่ใช่ไปใช้แบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำให้กับคนกลุ่มก้อนเดียวคนครอบครัวเดียวและพรรคพวกไม่กี่ตระกูลเสวยสุขถามว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ย3 ปีเข้าปีที่4การเข้ามามีอำนาจคสช.มันสร้างความเดือดร้อนแบบไม่รู้จบรู้สิ้นและยิ่งนับวันมันก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเรื่องของน้องคนนี้แหละค่ะที่ยิงตัวตายเพราะว่าพี่เคยพูดในห้องแม่แมวว่าปีที่แล้วแล้วว่าต่อไปมันจะพัฒนาไปถึงจุดที่ปีเปิดปีการศึกษาแล้วพ่อแม่เนี่ยแหละจะไม่มีความสามารถส่งให้ลูกๆเรียนต่อได้นะคะเช่นมหาวิทยาลัยหรือระดับปวช.ปวส.แล้วมันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นมาจริงๆเห็นไหมคะนะคะทำให้เราสะเทือนใจและปัญหาการไล่ล่ากองไอ้กองทุนกู้ยืมเรียนในสมัยหลายปีที่ผ่านมาของกยศ.เห็นไหมคะเขาก็เอาตัวกฎหมายมาเล่นงานเอานักกฎหมายมาวางแผนตามไล่ล่าถามว่าเรื่องเหล่านี้มันยุติธรรมไหมเพราะจริงๆเขาไม่ควรจะกู้เรียนเขาควรจะได้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีถูกไหมคะแล้วเม็ดเงินต่างๆที่คุณเอาไปเลี้ยงคนแค่ครอบครัวเดียวไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หรือจะทําอะไรแบบที่ไม่ได้มีความสํานึกเหนียมอายเลยขาดวินัยในการใช้เงินขาดจิตสํานึกในความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้นําถูกไหมคะไม่ได้ทําหน้าที่จัดสรรแบ่งปันทรัพยากรการกระจายการดูแลนะคะความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนเลยถูกไหมคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นความผิดเพี้ยนหรือความบกพร่องนะคะแต่มันมากกว่านั้นนะสิ่งที่พวกเขากระทำคือความเลวร้ายถูกไหมเอาเม็ดเงินไปใช้ในการเสวยสุขอย่างบ้านพักตากอากาศทำเข้าไปได้ยังไงรวมแล้วเมื่อวานที่ออกอากาศไปรวมไปรวมมามันเป็นหลักพันพันล้านถูกไหมหลักเป็นพันพันล้านนี่ใครได้ก็กลุ่มพวกแล้วก็เรื่องของการสร้างรถไฟฟ้าปล่อยตู้มขึ้นมาหมดเลยพร้อมกันหมดเหล่านี้เม็ดเงินที่ไปวางอยู่ในเรื่องของผู้รับเหมาไม่ว่าจะเป็นบ้านพักตุลาการนะคะหรือรถไฟฟ้าที่เราสัมผัสเห็นและโครงการอื่นๆมากมาย
เงินใต้โต๊ะมันหมุนเวียนอย่างมากมายมหาศาลถูกไหมคะใช่ก็ประชาชนก็เป็นผู้เสียผลประโยชน์เช่นเคยนะฮะเนี่ยไอใช้พ่วกเนี่ยมันเนี่ยอย่างที่ผมออกมาต่อสู้พวกเนี่ยเพราะว่าผมเห็นอะไรผมเห็นครอบครัวผมเองเลยแหละที่เจอมากับตัวเองก็คืออะไรนะการรักษาพยาบาลที่มันที่ไม่มีคุณภาพกับตอนที่มีคุณภาพคนละเรื่องเลยนะพอคุณได้สวัสดิการที่ดีๆใช่ไหมคุณก็จะกล้าเข้าโรงพยาบาลอ่ะกล้าเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาเพื่อไปตรวจสุขภาพนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่พอคุณไม่มีเงินเนี่ยอย่างอาผมไม่มีเงินเนี่ยไม่มีเงินปุ๊บพอเขาไปรักษาจากทีหนึ่งเนี่ยเห็นค่าใช้จ่ายแล้วเขาบอกว่าเอ้ยฉันไม่ไหวว่ะฉันไม่ไหวทําไงก็ต้องกลับมาบ้านกลับมาแล้วก็เสียชีวิตในบ้านตัวเองข้างๆคุณยายผมเนี่ยคุณย่าอาม่าผมเนี่ยต้องเสียชีวิตข้างๆกันเลยเพราะว่าอะไรเพราะการที่ไม่มีสวัสดิการที่ดีๆตรงเนี้ย30 บาทตอนนั้นยังไม่มีใช่ไหมฮะเขาพอไปรักษาปุ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายมันสูงอ่ะค่าใช้จ่ายมันสูงทำไงก็กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าด้วยความไม่อยากให้เดือดร้อนพี่น้องเดือดร้อนดูนี่นะเดือดร้อนอาม่าเดือดร้อนนั่นเนี่ยก็กลับมาก็วันรุ่งขึ้นก็เสียชีวิตไปเลยอย่างอาม่าผมเนี่ยอาม่าผมคนจีนใช่ไหมอาม่าผมเนี่ยไปรักษาพยาบาลเนี่ยไม่มี30 บาทนะฮะทำยังไงอ่ะก็ไปนอนห้องอนาถาห้องรวมที่มันแบบมีแต่เชื้อโรคอ่ะพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็สภาพก็เหมือนที่พ่อพี่ไปเจอมาไงจนสุดนทะ้ายก็ต้องก็ออกอ่ะยอมสละสิทธิ์ไม่เอาแล้วสิทธิ์บัตรทองประกันสุขภาพอะไรแบบนั้นเราใช่ยอมมาเสียเงินดีกว่าเสียเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะเพราะเราต้องดูแลคนของเราให้ดีถูกไหมคะใช่ปราเกนีฏ่วย่าไปแค่7 วันหายเป็นปิดทิ้งเลยเห็นไหมความต่างอ่ะใช่เนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่ว่าผมทำไมผมต้องเห็นผมเห็นพอมาเจอ30 บาทเอ้ยมันดีนี่ว่าแม่ผมใช้30 บาทรักษาทุกโรคเนี่ยไปผ่าตัดหัวใจเอ้ยมัน30 บาทน่ะคุณคิดดูปีที่ไหนอ่ะคุณกล้าเข้าโรงพยาบาลอ่ะช่วยนะคุณกล้าเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาตัวเพื่อไปตรวจสุขภาพเพื่อไปทําให้สุขภาพคุณดีขึ้นเขาไปรักษาเนี่ยใช้30 บาทเสียแค่ค่าห้องพิเศษนอนห้องแอร์สบายๆโรงพยาบาลดีๆไอ้นี่แหละคือสวัสดิการที่เราควรจะได้นะฮะแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่มันหมดไปแล้วอ่ะเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมคือเราก็ไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันต้องใช้เท่าไหร่ถ้าเราไปโรงพยาบาลดีๆนะแล้วก็รู้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็จะให้เรามาพอพงพอเพียงไม่มีไอ้แล้วอยู่อย่างพอเพียงคือเรายังไม่มีปัญญาจะเอาตัวรอดในโลกใบนี้ได้เลยแล้วคุณจะไปพอเพียงได้ยังไงตามหลักของไอ้กษัตริย์โง่ๆเนี่ยที่จะทําให้เราโง่ๆทําให้เราจนๆอยู่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมีปากมีเสียงกับเขาจริงไหมครับพี่คือมันพูดยากนะคือเหมือนกับว่าอะไรอ่ะมันอันเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเราไปโทษใครไม่ได้ไงเพราะว่าอย่างที่พี่พูดมาเมื่อสักครู่นี้จากช่องนู้นอ่ะคือมันไม่โทษใครได้เลยมันต้องโทษประชาชนคนในชาติอ่ะถูกไหมฮใชะ่เพราะประชาชนนี่แหละเป็นคนที่เพิกเฉยไม่ยอมตื่นรู้หรือเราเป็นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของประเทศอ่ะถูกไหมเราควรจะลุกขึ้นมาแล้วก็ขับไล่เขาถูกไหมเพราะว่าถ้าเราไปทําเฉยเท่ากับว่าเราไปสมยอมไปร่วมมือกับโจรนะคะรังแกลูกหลานตัวเองด้วยถูกไหมคะเพราะสิ่งต่างๆอะไรไม่สําคัญเท่ากับชีวิตของเยาวชนหรืออนุชนคนรุ่นหลังเพราะคนเหล่านี้คืออนาคตของประเทศชาติถูกไหมคะไม่ว่าเขาจะเป็นลูกใครหลานใครแต่เขาคือเยาวชนอนุชนและคืออนาคตของประเทศชาติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังเพิกเฉยแล้วปล่อยให้ความเลวร้ายเราเป็นครอบงำอย่างนี้เท่ากับว่าเราไปร่วมมือกับเขารังแกลูกหลานตัวเองถูกไหมคะแล้วที่สําคัญคือความอับอายอ่ะความอับอายต่อไปนี้ต่างประเทศหรือชาวประชาคมโลกเนี่ยนั่นคือระยะหลังเนี่ยเขาไม่คือเขาหมดเรื่องที่จะด่าคือด่ามาเยอะแล้วแต่มันก็ข้าหน้าด้านถูกไหมทั้งกษัตริย์ทั้งเผด็จการทหารชั่วเนี่ยแต่เพราะอะไรแต่เพราะว่าอะไรเขาทําอะไรมากไม่ได้เพราะไม่ใช่บ้านเขาแต่คนนี้ชาติกับนั่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคือในสายตาประชาคมโลกแล้วเนี่ยคืออายอ่ะเราต้องยอมรับว่าเราอายนะคะอายที่เพื่อนร่วมชาติของเรายังนั่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนนะคะนอนไม่รู้คูไม่เห็นนะคะแล้วที่สําคัญผลหายนะความเลวร้ายทั้งหมดมันจะตกอยู่กับอนาคตของชาติคือลูกหลานเราถูกไหมคะก็ต้องช่วยกันนะฮะคุณทําได้นะครับคุณทําอะไรก็ทำนะครับผมไม่ใช่อยู่แต่มาฟังอยู่เฉยๆแล้วก็ทําเป็นอะไรนะฟังอย่างเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์นะต้องเผยแพร่ตรงนี้ออกไปให้เยอะๆแล้วก็
สร้างมวลชนอ่ะมวลชนต่างกับประชาชนตรงที่ว่าประชาชนคือคนที่ยังไม่ตื่นรู้ทางการเมืองเพราะฉะนั้นคุณต้องไปสร้างประชาชนให้เป็นมวลชนเป็นมวลชนเพื่อที่จะมาค้ำจุนสิ่งที่เราต้องการที่จะไปให้ถึงก็คือสหพันธรัฐนะครับผมตรงนี้แหละฮะครับวันนี้เราก็มีเรื่องอะไรจะมาคุยกับพี่น้องครับผมวันนี้ก็คงจะเป็นคือจําเป็นนะคะที่จะต้องสร้างความชอบธรรมให้กับการโฟนของเราหรือการต่อสู้ของสหพันธรัฐนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นทั้งหมดว่าทําไมเราต้องดิ้นรนเราต้องเรียกร้องเราต้องคิดขับไล่หรือทําลายสถาบันกษัตริย์ออกไปจากโครงสร้างของประเทศเพราะที่มันตอบโจทย์ไม่ได้อย่างชัดเจนในระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่ต้องไปเอาไกลแค่ไหนเราเอาแค่2475หรือแค่ภูมิพลครองราช70 ปีถามว่ามันมีความเจริญมั่งคั่งรุ่งเรืองอะไรไหมมันมีบ้างที่เขายอมปล่อยให้เป็นประชาธิปไตยที่เขายอมทําเป็นไม่เห็นใช่ไหมแต่เมื่อไรเขาขโมยพระราชอํานาจหรือเขาคิดว่าเราไปไกลแล้วเขาจะดึงเรากลับมาเมื่อนั้นแหละความหายนะความล่มจมนะคะความไม่มีเสถียรภาพนะคะมันเกิดขึ้นทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมนะคะและการเมืองถูกไหมคะสิ่งเหล่านี้ได้รับผลกระทบหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราถึงต้องมาพูดเรื่องสมัยใหม่เพื่อให้เห็นว่าโลกมีวิวัฒนาการไปถึงไหนแล้วถูกไหมคะสิ่งเหล่านี้อย่าว่าแต่ไทยเลยประเทศไทยเราส่วนน้อยแทบยังจะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันมีรู้จักหรือรู้เรื่องนะก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะมากเพราะเขาคนไทยส่วนใหญ่ถูกกดทับทางปัญญาปิดกั้นโอกาสการรับรู้เรายกตัวอย่างง่ายๆแทนที่จะรณรงค์ให้คนเห็นศักยภาพคุณค่าหรือวิวัฒนาการการปรับโฉมใหม่นะคะของโลกาภิวัตน์นะให้ทัดเทียมประชาคมโลกนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อเสถียรภาพที่ต่อยอดไปในภาคของเศรษฐกิจและสังคมถูกไหมคะในระหว่างประเทศเปล่าเลยกลับมากดทับปิดกั้นทางความคิดสร้างความมืดบอดทางปัญญาด้วยการนำไอ้พวกผีบุเพผีอารวาสเนี่ยออกมาโปรโมทมาส่งเสริมถามว่าสิ่งเหล่านี้มันให้อะไรมันให้แต่ความต่ำทอยเถื่อนสะทุนถูกไหมให้ความอับอายแก่พวกเราชาวไทยทั้งประเทศถ้าเราคิดให้ดีเราน่าอายเพราะคนต่างชาติเขาจะตื่นตระหนกกันนะคะหรือเขาก็จะต้องด่าอยู่แล้วว่ามันอะไรกันนี่คนไทยแล้วอย่างนี้เหรอมันเป็นทั้งผู้นำมันเป็นทั้งคนในชาตินี่แล้วประเทศเรานี่ต่อไปใครเขาจะพบแล้วที่สำคัญมันไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับอนาคตของลูกหลานเราถูกไหมคะเพราะอันนั้นหมายถึงอนาคตของประเทศชาติด้วยถูกไหมคะแล้วเราจะปล่อยให้เด็กๆเหล่านี้อยู่ในวังวนของผู้ใหญ่เอ็กสติแตกปัญญาอ่อนไร้วุฒิภาวะความเป็นผู้นำเหรอและอยู่ใกล้ชิดพร้อมร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เป็นทองไม่รู้ร้อนไม่รับรู้อะไรขาดวุฒิภาวะในการตื่นรู้ในการที่จะปกป้องรักษาลูกหลานของตัวเองถูกไหมคะใช่ไหมคะครับผมอันนี้ก็จะขอเยอะค่ะค่ะเชิญครับเชิญเลยครับผมก็อันนี้พี่จะขอเข้าเป็นเรื่องเลยนะคะในเรื่องของนวัตกรรมนี้นะคะคือบางส่วนเคยพูดไปแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องเดิมนะคะก็เป็นอีกด้านหนึ่งของคำว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมที่พัฒนามาสู่ 4.0 นะคะและได้พัฒนามาถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะทีนี้เราก็จะมีคำนิยามหรือคำอธิมีนิยามเราก็ต้องการจะอธิบายหรือว่าเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะว่ามันดีอย่างไรมันจำเป็นอย่างไรถูกไหมคะก็ขอเริ่มเลยนะคะว่า AI first คืออะไร AI first คือยุคที่ปัญญาประดิษฐ์นะคะกลายเป็นผู้ช่วยสำคัญในการดำเนินชีวิตนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องของมนุษย์เราซึ่งปัจจุบันแม้แต่นวัตกรรมนี้รอบตัวเรานะคะมีอยู่รอบตัวเรานะทุกคนเช่นการคัดกรองนะคะspam email หรือ gmail หรือ google searchที่แสดงผลการค้นหาตามภาษาสถานที่และประวัติการค้นหาของผู้ใช้เป็นต้นอันนี้คือวิวัฒนาการและการตอบโจทย์นะคะหรือโลกาภิวัตน์ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI first นั่นเองนะคะที่เราพอสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะนวัตกรรมนี้จะก้าวหน้ามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถคัดแยกอีเมลตามลำดับสำคัญได้อย่างแม่นยำและ Google searchจะหาสิ่งแสดงสิ่งที่ผู้ใช้สนใจโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นกว้างมากแต่ยังถูกนำมาใช้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นโดยปัจจุบันมูลค่าทางเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์นะคะแบบ supervised learning นะคะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่ง supervised learning คือการที่ปัญญาประดิษฐ์แปลงผลจากชุดข้อมูลนะคะไปสู่ผลลัพธ์
โดยอาศัยการเรียนรู้จากชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วเพื่อหารูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลนะคะและนําไปช่วยให้การหาผลลัพธ์อย่างแม่นยำเมื่อมีข้อมูลที่คล้ายคลึงกันเข้ามาใหม่เช่นการระบุนะคะสแปมอีเมลการแปลงไฟล์เสียงเป็นไปตามข้อความและการตรวจจับใบหน้าอันนี้คือนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่เราเริ่มสัมผัสได้นะคะจากการที่อะไรซื้อมือถือมารุ่นใหม่ๆจะต้องมีการสแกนภาพใบหน้าก็ได้นะคะหรือการใช้นิ้วนะคะลายนิ้วมือสแกนลงไปอันนี้คือปัญญาประดิษฐ์นี่คือโลกาภิวัตน์นะคะที่มันมีวิวัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ต้องนํามาเสนอเพราะต้องการที่จะปลุกเร้าหรือเราจะพยายามจะสร้างจิตสำนึกของความเป็นสมาร์ทพีเพิลนะคะเพราะยุคนี้ปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 แล้วสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในชีวิตประจำวันและมีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติทุกภาคส่วนนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เข้าไปซัพพอร์ตหรือรองรับนวัตกรรมเหล่านี้ไปรองรับการผลิตทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรนะคะอุตสาหกรรมหรือทั้งด้านการศึกษาการผลิตในเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์การแพทย์นะคะสิ่งเหล่านี้เข้าไปรองรับทั้งหมดนะคะและแม้กระทั่งในของใช้ส่วนตัวเราอย่างสมาร์ทโฟนนะคะก็คืออย่างที่บอกไปสักครู่นะคะการสแกนใบหน้าหรือสแกนลายนิ้วมือเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมเหมือนที่ไฟฟ้าเคยเปลี่ยนมาแล้วเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะคืออันนี้เพื่อนเพื่อนคงจำได้นะคะเกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าในอดีตที่เราเรียนแล้วเราต้องท่องนะคะเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์นะคะและจะเข้ามามีบทบาทในแทบทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการคมนาคมการแพทย์การเงินการธนาคารและการเกษตรนอกจากนี้แอนดรูว์นะคะยังกล่าวเพิ่มอีกด้วยว่าทุกการตัดสินใจที่มนุษย์สามารถทำได้ใน1วินาทีจะถูกออโตเมตได้ด้วยประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ดังนั้นในอนาคตอันใกล้นะคะ common sense จะกลายเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ตัดสินใจได้อย่างง่ายดายและหุ่นยนต์ผู้ช่วยจะทำให้การดำเนินกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ง่ายขึ้นนี่มันมีวิวัฒนาการถึงขนาดนี้อันที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มันคือในแง่มุมหรือมีเรื่องของระบบประสาทวิทยามาหรือเครือข่ายสมองกลมารองรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ยังแทบจะไม่ค่อยรู้จักเรื่องราวเหล่านี้และมันมีความจําเป็นอย่างไรในชีวิตประจําวันเขายังแทบจะไม่รู้เลยถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะเราถูกปิดกั้นโอกาสทางการรับรู้นะคะและถูกปิดกั้นกดทับนะคะไม่ให้เป็นคนช่างมีจินตนาการหรือมีความช่างสังเกตนะคะหรือคิดค้นสืบสาวราวเรื่องต่อไปนะคะจนให้ได้ความกระจ่างชัดสิ่งเหล่านี้ในคนไทยแทบจะหาได้ยากมากเพราะเรามีชนชั้นปกครองนะคะที่เขานำพาทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปยึดโยงอำนาจกับสถาบันกษัตริย์ของเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องการให้พวกเราเป็นคนฉลาดเขามีพลพรรคพลพวกแค่ผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะคะทั้งขุนศึกศักดินานะคะหรืออภิสิทธิชนต่างๆที่ห้อมล้อมเขาเอาไว้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาในเรื่องของว่าทำไมธุรกิจควรสนใจ AI first นะคะปัญญาประดิษฐ์จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโดยการสำรวจผู้บริหารทั่วโลกนะคะ Tata Consultancy Service นะบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์จะเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจทั้งด้านการขนส่งนะคะการส่งเสริมการขายการตลาดการบริการหลังการขายการวางแผนและพัฒนาองค์กรรวมไปถึงด้านทรัพยากรบุคคลในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะเห็นได้ว่าปัญญาประดิษฐ์จะอยู่ในแทบทุกกรณีทุกการดำเนินงานของธุรกิจนอกจากนี้บริษัทที่ปรึกษาบริษัทนะคะMcKinsey Company นะคะได้คาดการณ์ว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะและออโตเมชันจะดำเนินการเจริญเติบโตทางผลิตภาพและการผลิตเศรษฐกิจของโลกได้ถึง 0.8 ถึง 1.4% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างปี2015ถึง2065นะคะสำหรับธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบนะคะในการเข้าสู่ AI First นั้นนอกจากจากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีนะคะแกนเนอร์ Ganner, พบว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทต่อทุกกลุ่มทุนธุรกิจทุกขนาดบริษัทต่างๆจะลงทุนกับเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันให้แก่ธุรกิจของตัวเองนะคะซึ่งสอดคล้องกับงานที่มหาวิทยาลัยนะคะมิสซอนศึกษาร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านนะคะ Boston Consulting Group จำกัดนะคะจากผู้สำรวจผู้จัดการและนักวิเคราะห์ทั่วโลกนะคะกว่า 3,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นอีก5ปีข้างหน้าปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาส่งเสริมธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกนะคะนี่เรากำลังพูดถึงอนาคตข้างหน้านวัตกรรม
โลกาภิวัตน์สิ่งเหล่านี้ชนชั้นปกครองหรือผู้นำไทยนะคะคณะผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกษัตริย์หรือระดับภาครัฐบาลเคยมีไหมแผนการพัฒนาการรองรับนะคะโครงสร้างการพัฒนาประเทศรองรับในเรื่องเหล่านี้ในเมื่อเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นนะคะสำหรับชีวิตมนุษย์และหน่วยงานทุกองค์กรนะคะมันจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้แล้วคุณบอกคุณจะพัฒนาประเทศและขออยู่ต่ออีก20ปีให้ครบ20ปีมันเป็นไปได้อย่างไรแค่3ปีประเทศยังพบหายนะล่มจมเงียบสงบสงัดนิ่งไปหมดนะคะทุกวงการค้าถามว่าเราจะดันทุรังขออยู่ให้ครบต่อ20ปีลองคิดดูว่าประเทศไทยทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าพวกเราจะไปในทิศทางไหนประเทศจะเดินหน้าดําเนินการไปอย่างไรทุกวันนี้ประเทศเราอยู่แบบไร้ทิศทางนะคะอีก5ปีข้างหน้าปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาส่งเสริมธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสื่อและโทรคมนาคมนะคะดังนั้นการทำความเข้าใจจะปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้เหมาะสมกับยุค AI First จะสร้างความได้เปรียบแก่องค์กรอันนี้ชัดเจนนะคะใครไวกว่ากันคนนั้นได้เปรียบถูกไหมในสังคมอย่างนี้มันอยู่ได้ด้วยการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนนะคะเชื่อมโยงใครไปได้เร็วกันคนนั้นคือได้เปรียบถูกไหมคะถ้าจะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุค AI First ต้องทำอย่างไรนะคะปัจจุบันนี้ก็คืออันดับแรกนะคะปัจจัยที่จะทําให้การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จในยุคที่มีปัญญาประดิษฐ์นะคะเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะก็คือมีปัจจัยหลัก2อย่างเท่านั้นเองคือข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจํานวนข้อมูลที่เข้ามาถึงได้เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจเนื่องจากเทคโนโลยี AI ในช่วงเริ่มต้นนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลให้ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้ก่อนจะนำไปวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นจริงนะคะดังนั้นข้อมูลมีจำนวนมากก็ยิ่งเพิ่มความแม่นยำในการทำงานของปัญญาประดิษฐ์นะคะเพราะฉะนั้นที่มีข้อมูลเสียงกว่า 50,000 ชั่วโมงและพบรูปภาพมากกว่า2ล้านรูปทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถแปลงเสียงเป็นข้อความและตรวจฮัลโหลครับสงสัยเสียงจะหายนะฮะถ้าทางจะมีปัญหาในการสื่อสารนี่นะครับผมก็สักครู่นะครับผมรอให้พี่สังดาวอะไรนะมีไอ้ระบบอินเทอร์เน็ตเสถียรภาพก่อนนะเสถียรก่อนอาจจะโทรกลับมาอีกทีหนึ่งนี่ก็เสียงหายไปนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับก็อย่างที่เราทราบนะว่าตอนนี้ยุคนี้มันเป็นยุคไม่ใช่ยุคนี้หรอกยุคอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะเป็นยุคที่จะมีการแข่งขันทางด้านอะไรนะพวกเทคโนโลยีกันเยอะขึ้นและประเทศไทยเนี่ยกำลังทำอะไรฮะกำลังย้อนกลับไปฮะย้อนอดีตครับไปให้เรากลายเป็นบุพเพสันนิวาสท่องกลอนท่องกราบก็มาประมาณแล้วฮะขอโทษนะคะมันอ๋อแสดงว่ามันตัดไปเองนะคะมันตัดไปเองขอโทษด้วยค่ะเชิญต่อเลยครับผมนอกค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะนอกจากปัจจัยด้านข้อมูลและบุคลากรและธุรกิจยังควรปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้นะคะให้เป็นฐานข้อมูลได้นะคะเช่นการทำแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งคำนึงถึงการใช้อินเทอร์เน็ต of things กับผลิตภัณฑ์เป็นต้นนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีจะดึงดูดผู้ใช้บริการในขณะที่ธุรกิจจะได้ข้อมูลจากผู้ใช้และนำข้อมูลเหล่านั้นมาให้ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โหนี่คือเขาเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะคะคือเป็นการโยงใยนะคะตั้งแต่การผลิตแล้วก็การขั้นตอนในการปล่อยสินค้าออกจนกระทั่งยูเทิร์นกลับมาในยอดขายหรืออะไรประมาณนั้นและยูเทิร์นกลับมาในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะหรือการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ออกอีกนะคะเพื่อในแนวของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรประมาณนี้นี่คือข้อดีนะคะและนี่นะคะคือสิ่งที่จะทำให้ประเทศก้าวล้ำนำหน้าหรือทัดเทียมกับประชาคมโลกแต่ถามว่าชนชั้นปกครองนะคะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เองเคยมีสำนึกไหมไม่มีนะคะคิดแต่มีอำนาจอยู่ในประเทศแต่ขนาดเดียวกันก็ผ่องถ่ายค้นเงินออกนอกประเทศอย่างเดียวแล้วถามว่าคนพวกนี้หรือคือคนที่รักชาติรักประชาชนคนเหล่านี้คือคนที่โกหกตแหลคนเหล่านี้คือคนที่มาปล้นชาติปล้นแผ่นดินนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องแล้วลองคิดดูซิว่าเราเพิกเฉยเราทำเป็นทอไม่รู้ร้อนถามว่าใครเป็นคนรับข้อกรรมทั้งหมดอนาคตของชาติทั้งหมดค่ะคือลูกหลานของเรานะคะที่ต้องรับข้อกรรมนี้เพราะฉะนั้นการนิ่งเฉยหรือการไม่ยินดียินร้ายและไม่ออกมาร่วมกับขับไล่นะคะหรือมาต่อสู้ทำลายล้างมันก็เท่ากับว่าเราร่วมมือกับเข
ับพวกเขานะคะคือกษัตริย์ราชาชั่วหรือโจรเหล่านี้ทําร้ายหลังแกลูกหลานเราเองนะคะเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นการประดิษฐ์นะคะเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นเช่นนะคะดึงผู้ใช้บริการให้ทํา Facebook ได้รับข้อมูลจํานวนมหาศาลจากผู้ใช้บริการรวมทั้งข้อมูลภาพที่พร้อมจะระบุตัวตนและข้อมูลสเตตัสของผู้ใช้บริการซึ่ง Facebook นําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆของธุรกิจด้วยนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องดูสิคะว่าอานิสงส์ได้นะคะมันมีมากมายมหาศาลที่ก่อเกิดประโยชน์นะคะและแม้กระทั่งตลาดแรงงานต่อไปนี้แม้ว่าเราไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศต้องไปนั่งในออฟฟิศเช้าแต่งตัวไปแล้ว8 โมงเขาทำงาน4 โมงเย็นเลิกแล้วก็รถติดจะมาอยู่บนท้องถนนมันก็เริ่มนะคะมีอาชีพใหม่ที่คุณนั่งอยู่กับบ้านนี่แหละเหมือนเวลาชั้นโฟนเนี่ยนั่งอยู่กับหน้าคอมนะคะใส่ชุดอยู่บ้านสบายสบายไม่ต้องดิ้นรนออกไปเจอกับทะเลรถนะคะที่มันติดทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะเห็นไหมว่ามันมีวิทยาการและมีอาชีพใหม่ๆนะคะโผล่ขึ้นมานะคะแซมขึ้นมาเพราะอะไรแต่อันนี้หมายถึงว่านโยบายนะคะโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติก็ต้องมีแผนการรองรับนะคะรองรับอย่างไรรองรับในการวางแผนการพัฒนาการศึกษาเพื่อไปตอบโจทย์ตลาดแรงงานหรือสร้างแรงงานให้กับตัวของเขาเองถูกไหมคะสิ่งเหล่านี้มันจะแก้ไขปัญหาคนตกงานด้วยในอนาคตข้างหน้าและสร้างเสถียรภาพความมั่นคงให้กับประชาชนของประเทศชาติถูกไหมคะอีกทั้งได้ยูเทิร์นกลับมาในเรื่องของได้ผลประโยชน์ตอบแทนคืนสู่คลังของประเทศก็คือในเรื่องของการเสียภาษีอากรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเหมือนโดมิโนและมันเหมือนเป็นไซคลิกออเดอร์คือมันเป็นวงเวียนกลมๆกลมๆนะคะหมุนโยงใยถึงกันเชื่อมโยงกันถึงกันทั้งหมดนะคะการเชื่อมโยงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันนี้ถูกไหมคะเราลองเชื่อมโยงไปดูให้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออย่างนี้สิ่งเหล่านี้ชวนไปอย่างนี้คืออย่างนี้ถูกไหมสิ่งเหล่านี้มันเจิดขึ้นมาได้นะคะหรือที่เราคุยกันสนุกภาษาวัยรุ่นว่าไอเดียบันเจิดถูกไหมคะสิ่งเหล่านี้ต้องมีพื้นฐานนะคะมาจากอะไรจินตนาการค่ะและจินตนาการมาจากอะไรคะเกิดจากการเลี้ยงดูบ่มเพาะนะคะการรู้เท่าทันนะคะเพิ่มความแม่นยำในการทำงานของเซสคอมพานีนะคะได้คาดการว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมเหมือนที่ไฟฟ้าเคยเปลี่ยนมาแล้วเมื่อ100กว่า